ฝันร้ายของนกแก้วสาเหตุที่ทำให้นกแก้วของเราฝันร้ายมีอยู่หลายๆปัจจัยนะคะพวกเขาอาจจะรู้สึกถึงภัยคุกคามในตอนกลางคืนเช่นเสียงรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านแสงไฟที่ผ่านส่องกลงไปมาค่ะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นกแก้วรู้สึกไม่ปลอดภัยและสร้างความกังวลขณะที่พวกเขาหลับได้นะคะรวมถึงกรณีของนกที่ถูกเปลี่ยนกรงหรือนำกรงไปวางในบริเวณอื่นที่ไม่คุ้นเคยการเป็นตำแหน่งตรงนี้นะคะจะทำให้นกรู้สึกกังวลและเผลอตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแต่ที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่าเดิมก็คือเมื่อตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตกใจพวกเขาก็จะกระพือปีกค่ะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการบินในพื้นที่แคบภายในกรงได้ค่ะ